สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ตอนแรกผมก็ว่าจะอาบน้ำนอนแล้วนะครับทีนี้เปิดไปเปิดมาไปเห็นข่าวหนึ่งนะครับก็เลยอยากจะมาคุยให้ฟังนะครับคือว่าไปเจอข่าวมาว่าชาวเมียนมาในไทยนะครับประท้วงเรียกร้องความเป็นธรรมกรณีส่งเงินกับประเทศนะครับซึ่งก็รัฐบาลทหารของพม่านะครับได้ออกกฎใหม่นะฮะซึ่งให้มีผลตั้งแต่บังคับใช้ตั้งแต่วันที่1เดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับว่าแรงงานชาวพม่าที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยจะต้องส่งเงินกับประเทศไม่ต่ำกว่า 25% ต่อเดือนนะครับโดยต้องผ่านธนาคารที่เป็นเครือข่ายของรัฐบาลกลางหรือว่าธนาคารที่เป็นเครือข่ายของรัฐบาลนะครับซึ่งสมมุติว่าถ้าเงินเดือนที่แรงงานชาวพม่าได้รับเดือนละ20,000 บาทเนาะต่อเดือนก็จะต้องถูกบังคับให้ส่งเงินกับ5,000 บาทนะครับซึ่งก็เยอะนะ25%แล้วเวลาที่ส่งเขาส่งกลับไปที่ธนาคารของรัฐบาลนะครับเขาจะได้อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลจาร์ตเนี่ยจาก 5,000 บาทจะแลกได้ 300,000 จาร์ตนะครับซึ่งโดยธนาคารปกติทั่วไปที่ไม่ใช่เครือข่ายของรัฐบาลจะแลกได้ 5,000 บาทแลกได้ 500,000 จาร์ตนะครับก็คือเหมือนกับว่าเงินก็จะหายไป 200,000 จาร์ตเนาะถ้าส่งทางช่องทางนี้นะครับซึ่งข่าวยังบอกว่าหลังการรัฐประหารในเมียนมานะครับทำให้ชาวเมียนมาเนี่ยออกมาทำงานต่างประเทศถึงเพิ่มขึ้นถึง400,000 คนนะครับซึ่งก็เยอะเนาะก็คล้ายๆว่าหลบหนีสถานการณ์จากในประเทศตัวเองแล้วออกมาหางานทำแล้วก็ส่งเงินกลับประเทศเนาะซึ่งกฎเนี่ยครับรัฐบาลได้บอกว่าผู้ที่ส่งเงินให้รัฐบาลเนี่ยตามกฎเนี่ยครับจะสามารถมีสิทธิ์ที่จะซื้อที่ดินในพม่าได้โดยที่ไม่เสียภาษีนะครับอันนี้เป็นข้อที่เขากำหนดไว้นะครับแต่ส่วนคนที่ฝ่าฝืนจะถูกห้ามทำงานต่างประเทศเป็นเวลา3ปีนับหลังจากที่ใบอนุญาตปัจจุบันมันหมดอายุนะครับพอกลับไปก็จะต่ออายุไม่ได้เนาะโดยที่จะออกมาไม่ได้เป็นเวลา3ปี ซึ่งตอนนี้แรงงานพม่าส่วนใหญ่นะครับที่จะส่งเงินกลับบ้านก็จะส่งโดยช่องทางอื่นนะครับที่ไม่เกี่ยวกับธนาคารของรัฐบาลนะ so, เพราะว่าเขาได้อัตราแลกเปลี่ยนสูงกว่าเนาะซึ่งแรงงานพม่าเนี่ยเองก็เล่าว่าตอนเนี้ยที่พม่าก็ข้าวยากหมากแพงนะครับข้าวของเครื่องใช้ก็ราคาสูงขึ้นนะครับทีนี้เงินที่ส่งไปปกติก็แทบจะไม่พอใช้อยู่แล้วนะครับทางครอบครัวเนาะโดยถ้าเกิดโดนหักเพิ่มอีก 25% นะครับก็อาจจะมีผลกระทบกับทางครอบครัวที่อยู่ในประเทศพม่าเมียนมาได้เนาะก็นี่แหละครับข่าวที่ผมอยากมาเล่าให้ฟังแล้วก็อยากจะมาคุยกับเพื่อนๆว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับกับข่าวนี้แล้วจะหาทางแก้กันได้ยังไงเนาะถ้า สมมุติว่าเราไม่ยอมส่งเงินให้รัฐบาลเนี่ยแล้วพอหมดอายุสัญญาใบอนุญาตออกมาทำงานต่างประเทศมันหมดอายุเราจะแก้ปัญหายังไงครับหรือว่าจะไม่กลับไปประเทศพม่าเลยไม่กลับไปเมียนมาเลยหรือว่าจะหาผมพยายามคิดนะครับถ้าผมเป็นแรงงานชาวเมียนมาผมจะทำยังไงนะครับว่าทำไงที่เราจะต้องไม่กลับไปต่อใบอนุญาตที่เมียนมาหรือทำไงที่เราจะเปลี่ยนสัญชาติเป็นประเทศอื่นได้ไหมหรือว่าเราจะไม่กลับไปที่ประเทศตัวเองอีกเลยอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าต้องอยู่หลบหนีเป็นแรงงานผิดกฎหมายในประเทศไทยหรือประเทศอื่นไปเลยอย่างเงี้ยครับมันยากเหมือนกันนะครับคิดไม่ออกว่าจะแก้กันยังไงนะครับปัญหาอย่างนี้นะว่าไม่รู้ว่ารัฐบาลพม่าจะเปลี่ยนใจหรือเปล่านะครับว่าจะแก้กฎอันนี้หรือเปล่าเพราะว่าคิดว่ามันมีผลกระทบอย่างมากนะครับเงิน 25% ของเงินเดือนนี่ไม่ใช่น้อยนะครับร้อยหนึ่งหัก25 บาทเหลือ75 บาทเนี่ยโอ้โห
หนักเลยนะครับก็เนี่ยไอ้เรื่องที่ข่าวที่ผมอยากมาเล่ามาคุยกับเพื่อนเพื่อนนะครับว่าเพื่อนเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ได้นะครับก็ท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาจนถึงตอนจบคลิปนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ